วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพ่อฐานะครับอายุ41ขวบไม่ใช่47ขวบ7นะไม่ใช่1 7โหลดอายุหน่อย จะมีสักกี่คนแม่ที่อยู่ได้ถึง47หลายคนฟังแล้วแบบภาคภูมิใจมากเลยนะก็ปีนี้นะครับอายุ47แล้วนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะเราจะไปใส่บาตรกันนะครับค่ะแล้ววันนี้จะทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับผมใช่งั้นเดี๋ยวเช้านี้ไปใส่บาตรเอาเลิกเอาชัยก่อนแม่ไปครับ47แล้วภูมิใจเขาเรียกว่าหนุ่มใหญ่ไปเดี๋ยวเช้านี้ขับมอไซค์กันไปนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมเช้านี้ไม่ได้เอารถใหญ่ไปนะขับมอไซค์กันไปนะเดี๋ยวไปใส่บาตรตอนเนี้ยแม่เดือนอ่ะไปก่อนแล้วเพราะว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปสั่งข้าวรอครับสั่งข้าวเดี๋ยวไปใส่บาตรกันเราขับมอไซค์ไปนะครับฟิล์มน่าจะมาเย็นๆวันนี้เพราะว่าเขาฝึกงานนะครับบอกเลยของหนูเนี่ยเป็นสิ่งที่ลุ้นมากใช่เหรอของขวัญบอกเลยว่าเปิดออกมาก็อาจจะแบบเฮ้ยนี่เลยอ้าวหนูซื้อของขวัญให้พ่อแล้วเหรอใช่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นหอยทากเรียงกันอยู่ในกล่อง10ตัวอันนั้นตัวเองอยากได้เพราะหนูขยายพันธุ์มันแล้วเรียบร้อยเปิดออกมาพ่อก็จะแบบเบื่อไม่เอาหอยทากพ่อไม่เอาพ่อฝนจะตกเลยอะฟิลใช่แม่อยู่ร้านไหนแม่อยู่ร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูได้แม่ซื้ออะไรสวัสดีค่ะซื้ออะไรบ้างคะวันนี้ซื้อกับข้าวใส่บาตร3ชุดค่ะซื้ออะไรบ้างคะแล้วแต่แม่ค้าจะตักให้เลยก็นึกว่าเลือกไม่ได้เลือกค่ะนี่มีผัดกะเพราต้มจืดจะบอกว่าร้านนี้พ่อมาทานบ่อยนะใช่อร่อยนะครับแนะนำเลยชื่อร้านอะไรนะแกงไม้ อ๋อนี่ใช้คำว่ามากินบ่อยแต่ไม่เคยอ่านชื่อร้านเขาเลยเดี๋ยวพี่ดูซิหน้าร้านมีป้ายมานี่สุขสวัสดิ์30นะครับต้องมานะครับร้านนี้นะแกงในสวนนะครับนี่เลยนะครับโหมีแต่ของน่ากินนะดูกับข้าวเยอะมากเลยนะครับสายมีกล้วยทอดอร่อยมากในซอยนี้เพราะมีอยู่ร้านเดียวป้าบอกจะพูดทำไมเนี่ยแต่อร่อยอร่อยจริงจริงต้องมาลองชิมนะได้ข่าวว่าแบบโอ้ขายดีมากเปิดร้านนี่นะแบบขายไม่ทันเลยพ่อมาวันถึง4รอบไปเซเว่นนะขับผ่านไม่ใช่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่บาตรกันนะครับก็คือที่เนี่ยขายเป็นอาหารแล้วก็ใส่ชุดใส่บาตรด้วยจะมีขนมหวานด้วยเห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำขายด้วยนะน้องฟิลใช่บ้านเรากินบ่อยใช่ครับกินทุกวันใช่ใช่Thank you.
ครับผมก็สำหรับเช้านี้นะก็ได้ทำการใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกดีนะนะครับปีนี้ก็อายุ47แล้วนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะยังไงก็ขอให้พรเหล่านั้นนะกลับไปสู้ทุกๆคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าเย็นนี้นะครับพวกเราจะไปเที่ยวไหนแล้วก็ทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย